จากประสบการณ์นะเนาะที่เคยมีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับพ่อแนะนำลูกอะไม่ใช่เป็นพ่อสื่อหรอกเส้นทางเราก็แนะนำได้แต่ว่าไอ้จุดหมายเนี่ยต้องไปถึงเองมันก็ค้างคาใจอยู่แหละเพราะเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่เปิดวันนี้มันไม่มีโอกาสที่เราจะช่วยเปิดแล้วนะคือจริงๆแล้วอย่าเรียกเป็นพ่อสื่อเลยเนาะก็คือคือพอดีว่าน้องนายเนี่ยคือก็เป็นเหมือนลูกเราอะนะเพราะว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบเขาอยู่ในท้องจนกระทั่งเขาโตมาเกิดแล้วเคยสัมภาษณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งแบบวันหนึ่งเขามีความรักก็เขาก็ปรึกษาว่าเขาควรจะเริ่มแบบไหนดีมันจะเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราเองก็จากประสบการณ์นะเนาะที่เคยมีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับพ่อแนะนำลูกอะไม่ใช่เป็นพ่อสื่อหรอกเหมือนพ่อแนะนำลูกว่าจริงๆแล้วก็ต้องคิดที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเรากับฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะละเอียดอ่อนมากกว่าคู่อื่นๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปผิดทางแล้วฝ่ายหญิงเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเสียเพื่อนทันทีถูกไหมฮะก็แนะนำไปก็นายเขาก็รับรู้เพราะถามว่าจะยังไงทางพี่ก็บอกว่าก็ต้องลองโยนหินถามทางก็ต้องดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปเนี่ยเขาตอบสนองไหมถ้าคิดว่าเขาตอบสนองเราดีแล้วเป็นที่เราคิดก็ลุยเลยแต่ในมุมของเราเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเอาจริงๆคือกับใบเองอ่ะผมก็แฮปปี้กับเด็กคนนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักนะครับแล้วก็แบบเขาเป็นคนที่ต่อสู้นะฮะก็คือเท่าที่เคยสัมภาษณ์น้องมาแล้วก็เห็นในมุมมองต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่า2คนนี้เขาเหมาะกันมากนะฮะแล้วเราเองก็แอบเชียร์ตั้งแต่ตอนแรกที่ก็เป็นเพื่อนกันแอบเชียร์เคยบอกนายด้วยซ้ำบอกนายทำไมยังไม่จีบเลยเขาก็บอกผมพี่หนุ่มยังไม่ค่อยกล้าผมอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่บอกเราโอเคแบบเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วนะเขาอยากจะเดินหน้าแล้วอย่างเงี้ยเราก็สนับสนุนแล้วเขาพามาจูงมือมาบอกพี่หนุ่มเป็นแฟนกันแล้วนะบอกกล่าวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาต้องมาอยู่แล้วจริงเหรอยังไงเราก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราทานข้าวด้วยกันนัดเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยไงอยู่ก็ต้องเจอกันตอนนี้ก็ต้องเป็นโลกของ2คนก่อนไงก็ต้องไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันก่อนเราก็คงจะไปอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยไปคุยกับแม่หมูไหมว่าแบบแม่หมูว่าไงบ้างแม่หมูต้องยิ้มก้านแตกอยู่แล้วล่ะนายเขาก็สุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษนะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาก่อนในตอนแรกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเปิดทางแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการมัดฝ่ายหญิงมันไม่ได้เป็นการมัดหรือชกนะฮะเขาก็แบบต้องทำไปหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงเลยส่วนฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็พี่ก็ได้มีการคุยกับน้องบอกว่าตอนนั้นไปน่ารักมากเลยนะเพราะว่าคือพี่ชอบคือต่อคืออะไรอ่ะเป็นคำเป็นภาษากายที่น่ารักเส้นทางเราก็แนะนำได้แต่ว่าไอ้จุดหมายเนี่ยต้องไปถึงเองพ่ออยากเห็นลูกเราถึงฝรั่งเร็วๆไหมครับแน่นอนคือเขามีความรักกันไปถึงฝั่งได้มันก็ยิ่งดีเลยแล้วคนแซวหนักมีวิแววว่าจะถึงฝั่งหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้อยู่ที่เขาก็ต้องดูกันไปนะก็ต้องค่อยๆแบบเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยคือเราจะไปบอกว่าโอ๊ยก็ถึงฝั่งแน่คงจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้คู่ต่อไปมีเชียร์ใครเป็นพิเศษโอ้ยไม่มีเชียร์ใครก็มีคนเดียวนะจริงๆเอาจริงคือไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีมันเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าเราก็คิดอยู่นานในการที่เราจะพูดออกไปหรือหลุดปากอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าหลุดไหมส่วนหนึ่งมันก็กึ่งที่มันก็ค้างคาใจอยู่แหละเพราะเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่เปิดวันนี้มันไม่มีโอกาสที่เราจะช่วยเปิดแล้วนะเพราะว่าวันนั้นมันมีเรื่องของข่าวเรื่องนี้พอดีอะไรเงี้ยก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่รู้แฮปปี้แหละตอนนี้ก็ดูตามภาพให้ภาพมาเล่าเรื่องแล้วกันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ